สวัสดีครับครูบันทุกโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับโรงเรียนอยู่ที่เดิมนะครับโฮมสเตย์ครับที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอกอยอพอดีเมื่อคืนเด็กๆเขาตกปลาได้กันครับมันเหมือนคล้ายๆกับปลากดทางเหนือครับมันเหมือนปลากดแต่ทางนี้เขาเรียกว่าปลาหัวอ่อนเนาะครับเขาใช้กุ้งตกนะครับกินดีมากเลยเมื่อคืนครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปโมแต่นั่งกินยาฆ่าเชื้อกันครับแล้วก็นี่ครับผมจะมาทำเป็นเมนูอีสานนะครับเพราะว่าคุณสอนเขาบอกว่ากินเมนูทางใต้มาเยอะให้โรงเรียนทำเป็นอีสานในทางเหนือครับผมจะทำเป็นเมนูหมกหม้อนะครับเป็นเมนูทางอีสานครับครับปกติเขาจะไม่น่าจะไปทำเป็นแดดเดียวนะจะอร่อยครับก็เยอะอยู่หมกหม้อปลาหัวอ่อนนะครับมันอยู่น้ำก่อยนะครับรสชาติดีครับบอกแถวนี้เป็นทะเลสาบสงขลานะครับเครื่องปรุงของหมกหม้อครับไม่ยากง่ายๆเลยก็มีนี่ครับตะไคร้ใส่เยอะๆหน่อยกระเทียมหอมแดงพริกแห้งผมใส่ข่านิดนึงหัวข่าครับแล้วก็ใบมะกรูดขาดไม่ได้เลยต้องมีนะครับใบแมงลักใบกอมก่อนะครับหรือว่าผักอีตูทางอีสานครับแล้วก็ปลาร้าน้ำปลาร้าครับแค่นี้เองครับผมเดี๋ยวเอานี่ไปตำไปโขกนะครับโขกไปเลยเมนูนี้เดี๋ยวทำให้คนได้ชิมโขกตะไคร้ก่อนนะครับตะไคร้ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ถ้าคนทางอีสานมองว่าก็ไม่เหมือนเพราะผมก็ดัดแปลงมาเหมือนกันแต่ทำให้ถูกปากครับใส่ตะไคร้มันทำง่ายนะเมนูเนี้ยหมกหม้อแต่ว่าหมกจนแห้งๆนะครับหมกจนแห้งขอไปดัดตำแป๊บนึงครับครับตำตะไคร้จนละเอียดก่อนนะครับไปพริกแห้งกระเทียมหอมแดงไม่ได้ซอยครับนี่ครับโขกไปอีกทีนะครับถูกโขกพอหยาบพอเข้าทางอีสานเขาจะไม่ทำจนละเอียดนะครับครับผมหมกหม้อปลาหัวอ่อนครับแกงแดงจริงพริกแกงครับไปโขกละเอียดครับแล้วก็ใส่น้ำปลาไม่รู้จะเหมือนทางอีสานจริงไหมแต่ว่าเคยทำกินอยู่มันก็แล้วแต่ครับเราก็ไม่ใช่คนอีสานไปลองชิมดูแต่มันอยู่ที่ปลาร้าเนี่ยนะครับใส่น้ำปลาร้าลงไปไม่ขาวปลานี่คนได้ครับคนได้ผงชูรสเยอะๆหน่อยผงชูรสครับไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดพอมันสุกมาใส่พักกลมกรอบพักอีกดูครับจะหอมไฟอ่อนๆนะครับปิดฝาไปเลยเอาหมกจนมันแห้งนะครับหมกจนมันแห้งนะครับครับผมลืมใส่น้ำล้างคกครับใส่น้ำล้างคกไปหน่อยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดฝาจนน้ำมันแห้งไปเองเลยนะครับแห้งจนแห้งติดหม้อครับก็เรียกโบเรียกบกหม้อใส่พักนั้นลงไปพักอีกดูกลมกรอบแมงลักเนี่ยลงไปก็เป็นอาเซบิทีรอติดตามครับก็หมกจะมันแห้งนะครับแห้งก็หน้าตาแบบนี้ใส่ผักกรอบๆผักอีตูลงไปครับตักมาดูมันสุกหมดแล้วครับเพิ่งเคยชิมนะปลานี่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่เป็นปลาทะเลน้ำก่อยหมกหม้อหอมผักเห็นครับผักใบมิงลักนะครับยังหอมเลยนะครับเลยถ้ากินกับข้าวเหนียวก็ยิ่งดีนะครับถ้าไม่มีก็วันนี้กินข้าวสวยครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชิมดูอะไรแบบยิ้มถึงเวลาชิมหมกหม้อมาชิมเร็วมานั่งชิมเลยจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเมนูทะเลแต่ว่าชิมเป็นอาหารอีสานกับเป็นอาหารเหนือกินกับข้าว
ัดสกอร์ไม่ได้มั้งเนาะมันมีแป้งมันเลยนะปลานะปลาเลยนะกินแล้วปลาน่ะแพงกว่าเพื่อนกินแล้ว500กินเลยครับปลานี่มาชิมให้ดูหน่อยหมกหม้อโอเคครับก็คนอยู่ไกลบ้านก็ลองไปทำดูก็ได้นะครับมันก็ไม่ยากเกินแต่ว่าก็พอได้นะเปลี่ยนบรรยากาศในการชิมอาหารนะครับหมกหม้อครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระโดดเรียนพากินพาเที่ยวครับขอตัวชิมต่อกันครับ